วีเดนเดือดประชาชนประท้วงนายกใหม่วันชาติจะกลายเป็นสนามรบจับตาผู้นำหนุนนาโต้รับผู้ลี้ภัยยูเครนเพิ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับสวีเดนอีกครั้งเมื่อมีรายงานจากกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเมื่อวันที่15กันยายนว่านางมาดาเลนาแอนเดอร์สันแถลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสวีเดนแล้วหลังพันธมิตรฝ่ายขวามีการเฉือนชนะการเลือกตั้งและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากที่มีการเฉือนชนะการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งส่งผลให้นายกรัฐมนตรีต้องลาออกจากตำแหน่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้หน้าวิตกเมื่อนายกคนใหม่เข้ามาบริหารประเทศประชากรส่วนหนึ่งในสวีเดนมีความกังวลว่าประเทศจะย่ำแย่เพราะผู้นำคนใหม่มีแผนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจำนวนมากและอาจจะสนับสนุนนาโต้ในเรื่องสงครามยูเครนและชาติของเราจะกลายเป็นชาติที่ไร้ซึ่งความประนีประนอมโดยแอนเดอร์สันวัย55ปีซึ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้นำรัฐบาลหญิงคนแรกของสวีเดนและรับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งผลปรากฏว่าพันธมิตรภาคสายกลางซ้ายของเธอได้รับการเลือกตั้งเข้ามารวมกัน173จาก349ที่นั่งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติพ่ายแพ้อย่างชิวเฉียดต่อพันธมิตรพรรคฝ่ายขวาที่มีพรรคประชาธิปไตยสวีเดนซึ่งเป็นพรรคขวาจัดรวมอยู่ด้วยและได้รับการเลือกตั้งรวมกัน176ที่นั่งแม้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการแต่ทุกฝ่ายเชื่อว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ขณะที่นายอูคริสเตอร์สันผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคสายกลางวัย58ปีประกาศเตรียมจัดตั้งรัฐบาลที่จะถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ท่ามกลางความวิตกกังวลของหลายฝ่ายว่ารูปแบบการเมืองของสวีเดนที่เคยประนีประนอมจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลแม้ว่าคริสเตอร์สันจะยืนยันว่าการจัดตั้งรัฐบาลทำเพื่อชาวสวีเดนทุกคนแต่กล่าวถึงผลการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าสะท้อนความไม่พอใจอย่างรุนแรงของประชาชนต่ออาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นและนโยบายผู้อพยพที่ใจดีเกินไปโดยว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องการที่จะปรับลดสวัสดิการสนับสนุนผู้อพยพเพิ่มอำนาจให้แก่ตำรวจในการตรวจค้นบุคคลน่าสงสัยและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาท่าทีของสวีเดนก็แสดงชัดถึงการหนุนสงครามยูเครนมาตลอดแต่ไม่ได้เปิดหน้าเต็มๆมากมายนักยังมีความเกรงอำนาจปูตินอยู่บ้างทั้งเรื่องการประกาศว่าจะรับช่วงต่อจากสหรัฐมาผลิตอาวุธป้อนยูเครนให้ทำสงครามแบบยาวๆแต่ในยุคผู้นำคนก่อนประชากรของสวีเดนยังเชื่อว่าเป็นเพียงการขายฝันยูเครนเท่านั้นแต่เมื่อเปลี่ยนผู้นำคนใหม่แล้วประชาชนก็มีความกังวลมากว่าบ้านเมืองของตัวเองจะกลายเป็นสนามรบที่อาจจะต้องเปิดหน้ากับรัสเซียแบบเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตหรือไม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439 บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399 บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-66